สวัสดีครับสวัสดีเช้าวันที่อะไรเอ่ยวันที่14มีนาคมปี2565นะครับก็วันนี้จะมาแชร์องค์เจ้าแม่กวนอิมกันนะครับดาวน์โหลดไปใช้ประกอบห้องพระสถานสำคัญทางพุทธศาสนาวัดวาอารามนำไปใช้กันได้มาเช็คข่าวกันนิดนึงนะครับ15เส้นทางมาแรงใกล้หวยออกแล้วนะครับแล้วก็น้ำเมาเสียเจริญไม่สะเทือนคิวหนึ่งโกยยอดอีบิด้าโตเราก็คนไทยก็ไม่เลิกกินเหล้ากันไม่ว่าจะโควิดหรือโควิดหรืออะไรก็ตามปชปหนุนประยุทธ์ดินเนอร์พักเล็กเอ้าเข้าไปฝ่ายการเมืองอัปเดตโควิดก่อสร้างเขียวภาคต้นเอ๊ะแล้วข่าววันนี้นี่ข่าวหายไปไหนข่าวรัสเซียหายไปไหนมาแล้วกลายเป็นกรอบเล็กๆอยู่ในหน้าข่าวต่างประเทศเองนะครับคือเป็นสกู๊ปแทบไม่มีหัวข้อในนี้แล้วครับรัสเซียกับยูเครนโอเคเรามาดูโมเดลกันก่อนเมื่อกี้เราผมเปิดไว้แล้วนะครับวันนี้ก็แต่ยังไม่ได้เซตค่าใดๆก็จะมาเซตพร้อมกันนะครับก็เป็นองค์เจ้าแม่กวนอิมที่มีโพลีกอน 155,893 โพลีกอนแล้วก็ 55,352 Vertex ก็เห็นผมพูดอย่างนี้ทุกวันแล้วก็ Vertex กับโพลีกอนคืออะไรนะครับVertex ก็คือจุดแล้วกดที่1นะครับก็จะเห็นนี่คือจุดของ Vertex ต่างๆที่ประสานกันเป็นโพลีกอนนะครับแต่โพลีกอนที่เวลาเขานับเนี่ยเขานับเป็นผมออกนี้ก่อนเขานับเป็นเฟสสามเหลี่ยมนะครับครึ่งหนึ่งไม่ใช่สี่เหลี่ยมอย่างนี้นะครับเวลาเขานับเป็นทริแองเกิลนะครับอย่างนี้นะครับเนี่ยอย่างนี้คือ1โพลี1โพลีนะครับนั่นคือสิ่งที่เขานับนะครับเป็นอย่างนี้นะครับก็เลยเป็นสิ่งที่เราเห็นในลักษณะนี้นะครับโอเคองค์เจ้าแม่กวนอิมองค์นี้นะครับก็มาสร้างเพนกันได้เลยก็ตามคนเปิดเรนเดอร์เซตหน้าวันนี้ผมเปลี่ยนตัวเซฟโมเดลมาใหม่หน่อยอันนี้ก็ใช้ V-Ray นะครับวันนี้จะใช้ V-Ray ก็เป็นเราก็โหลดพรีเซตของ V-Ray พรีเซต Test Render V-Ray 2022 HDRI Enrollment บวก BG กดโหลดนะครับเรียบร้อยรู้สึกว่าเร็วขึ้นเลยนะครับเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดไม่หน่วงเปิดมาก็ติดเลยรู้สึกว่า Streamlab นี่ก็จะมีปัญหาเวลาที่ใช้กับ 3D Max ก็เลยจะชนกับปลั๊กอินกันนะครับก็เลยผมก็เลยเปลี่ยนรู้สึกว่าเวิร์กเลยแล้วก็คลิกที่เจ้าแม่กวนอิมไปที่อะไรแล้วก็อะไรที่พื้นแซดมินิมัมแม็กซิมัมท่านจะวางอยู่บนพื้นแผ่นพื้นพอดีเลยนะครับก็กดสเกลขยายให้ใหญ่นะครับได้มุมกล้องแล้วนะครับวันนี้ก็เป็นเจ้าแม่องค์สวยมากครับสวยมากมากเลยพระโพธิสัตว์อัลวโลกิเตสวยหรือเจ้าแม่กวนอิมนั่นเองนะครับก็เป็นสี่เหลี่ยมนะครับสวยมากครับสวยมากก็ดาวน์โหลดไปใช้ก็ได้เลยผมขอสร้างแบ็คกราวด์อะไรแบบเป็นจริงเป็นจังหน่อยเพราะผมจริงๆแล้วส่วนตัวผมก็นับถือเจ้าแม่คนอิมแล้วก็ไม่กินเนื้อสัตว์เลยนะครับก็มีกินกับแฟนบ้างนะครับแต่ว่าถ้าอยู่กับแฟนบางครั้งก็กินเนื้อสัตว์บ้างแต่ถ้าเป็นส่วนตัวก็ตามอย่างว่าก็ต้องตามใจเขานะครับเขากินแล้วก็ต้องกินอ่ะแต่ว่าส่วนตัวก็ไม่เคยกินเท่าไหร่กินแต่เฉพาะช่วงเวลาสำคัญเท่านั้นโอเคก็คุยกันไปนะครับโอเคมาคลิกที่แบ็คกราวด์2ตัวนะครับกด M บนคีย์บอร์ดเพื่อเลือก Battery Editor ขึ้นมานะครับ Battery Utility ผมจะกด M ใหม่ Utility ผมจะ Reset Battery เก่าทิ้งทั้งหมดจะใช้จาก Library ที่ผมมีนะครับก็กด ที่สล็อต1แล้วก็กด Open คราวนี้เนี่ยผมจะเลือกมาที่เรื่องเทสแสงนะครับอันนี้ก็แล้วก็แปะดู selection ก็ได้ background แล้วนะครับสภาพแสงมีอยู่แล้วนะครับผมสร้างแต่ background บางข้างหลังเฉยๆเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้มีแสงและเงาด้วยก็ไปที่ light ไปที่ relay นะครับ relay light แล้วก็สังเกตว่าลื่นกว่าทุกวันนะครับต้องผมเปลี่ยนตัว stream แล้วครับ light แบบโดมนะครับโดมแล้วก็กดrendering กด F10 นะครับกด8นะครับแล้วก็ตัวนี้คือตัวนี้เอามาใส่ป๊อป
นะครับตัวนี้เป็นวิวแบบโชว์เงานะครับแล้วก็ Light and Shadow ก็เป็น Default Light ก็เป็นปกตินะครับผมจะสร้างคาเมร่าจากวิวนี้นะครับก็ไปที่ Create Camera From View นะครับได้กล้องละขอปรับมุมกล้องให้สวยนิดนึงนะครับประมาณนี้แล้วก็ Render Setup ก็กด F10แล้วก็ IPR ได้เลยนะครับ IPR ได้เลยโมเดล105,000สวยมากนะครับเป็นทองคำเหลืองอร่ามเลยนะครับสวยมากๆนะครับองค์เจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรนะครับก็แบ่งปันให้เพื่อนๆนำไปใช้กันนะครับสวยมากนะครับผมขออนุญาตออกจากมุมกล้องแล้วก็ซูมเข้าไปที่ใกล้ๆองค์หน้าพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรก็หวังว่าเพื่อนๆก็ดาวน์โหลดได้ไปใช้กันนะครับสวยจริงๆอันนี้แสงเงาอาจจะสว่างไปสักนิดนึงนะครับเพราะว่าวางไว้ปุ๊บมันก็ทำให้มิติว่าลด exposure ลงนิดหน่อยเพื่อให้มิติแสงเงามาสวยงามอย่างนี้นะครับการใช้ไลท์มิกอยู่ด้วยนะครับก็จะลดจริงๆไม่ต้องลดไลท์มิกก็ได้นะครับ display correction ตัวนี้ใช้แบบนอนก็แล้วกันอันนี้เป็น display correction นะครับเดี๋ยวบางทีถ้าเราไม่ใช้เนี่ยก็ปรับตรงนี้บางทีมันโชว์แต่ display ถ้าใช้ sRGB หรือแกมมา 2.2 ก็ได้นะครับตรงนี้จริงๆแล้วไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับเนี่ยส่วนตัวแล้วผมชอบใช้แบบคมๆนะครับคมๆลองมาดู material กันนิดนึงนะครับก็ใช้ material pick up กับเลือกตัวนี้อันนี้จะมีการใช้เป็นแบบ blend material 2ตัวที่วิ่งเข้าหากันผมใช้อันเดียวแล้วกันคลิกขวาแล้วก็ paste ทับตรงนี้นะครับจะได้เป็น material อันเดียวจะได้ไม่เกิดสีเขียวๆมากสีเขียวๆอันนี้เป็นแบบมันเกิดจาก background ที่ผมใช้ทำมาด้วยนะครับตัวนี้นะครับตอนนี้เจ้าแม่กวนอิมเป็นสีทองอย่างนี้นะครับผมจะลองเป็นสีน้ำตาลนะครับแล้วก็ขาวๆดูนะครับอันนี้ก็ไปโดนแบ็กกราวด์ด้วยนะครับบังเอิญนะครับขออนุญาตสต็อปนะครับแล้วก็ IPR ใหม่แบบนี้ก็ได้นะครับสวยดีอย่างนี้ก็สวยดีนะครับเพราะว่าแสงเงาสวยดีสวยมากนะครับโอเคดาวน์โหลดไปใช้งานกันได้นะครับก็ผมทำให้เป็นเวอร์ชั่นทองคำแล้วกันแล้วเพื่อนๆก็ไปเลือกแมททีเรียลดาวน์โหลดใช้กันนะครับสำหรับองค์เจ้าแม่กวนอิมพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรหวังว่าเป็นประโยชน์นะครับขอบคุณมากครับที่ติดตามวันนี้นะครับเช้าวันที่14มีนาคมปี2515ก็ถ้าเพื่อนๆสนใจดาวน์โหลดก็ดาวน์โหลดได้ฟรีนะครับตามได้ลิงก์ description ข้างล่างนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยขอบคุณมากครับงั้นก็ฝากติดตามหน้าเว็บไซต์ผมด้วยนะครับที่ uthtd3dtutor.blogspot.com มีโมเดลให้ดาวน์โหลดมีติวเตอร์สอนให้เรียนปีนะครับสเก็ตอัพเรียนฟรีขอบคุณมากครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ